ได้เดินทางมาติดตามการทำงานของ4จังหวัดภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรและก็พัทลุงนะครับซึ่งเป็น4จังหวัดที่อยู่ทางด้านอ่าวไทยนะครับวันนี้เนี่ยได้ลงมารับฟังข้อปัญหาการขับเคลื่อนการทำงานของทั้ง4จังหวัดนะครับแล้วก็ได้นำข้อคิดเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีตลอดจนแนวทางของรัฐบาลนะครับที่มาชี้แจงให้ท่านผู้ว่าได้กรุณารับทราบนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับเรารับทราบกันว่าแผนการพัฒนาทั้ง4จังหวัดนี้จะอยู่บนพื้นฐานอยู่ด้วยกัน 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่นี้ให้มีศักยภาพในระดับเป็นระดับโลกเลยนะครับในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดนี้นะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็จะนำมาสู่การเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่เห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็รัฐบาลได้พยายามผลักดันงบประมาณในการที่จะมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของภาคเกษตรนะครับภาคใต้ก็มีศักยภาพทางด้านการเกษตรอยู่นะครับถึงแม้ว่าในวันนี้จะมีปัญหาเรื่องของราคาสินค้าเกษตรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ยังมีศักยภาพในการทำเกษตรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาล์มเรื่องยางนะครับเรื่องการประมงนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเกษตรในลักษณะที่เกษตรที่มีคุณภาพดีจริงๆนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นนโยบายที่สำคัญที่อยากเห็นการพัฒนาภาคใต้นะครับเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรและการท่องเที่ยวนะครับให้เชื่อมโยงกันในเรื่องที่3นะครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างแหล่งน้ำนะครับหรือการทำให้พื้นที่ภาคใต้นี้มีความมั่นคงทางด้านน้ำด้วยนะครับภาคใต้มี2ประเด็นนะครับเรื่องน้ำก็คือเรื่องของความมั่นคงสำหรับการภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมน้ำอุปโภคบริโภคแล้วอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับวันนี้ก็จะต้องดูกันว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้นะครับซึ่งก็มีแผนงานโครงการหลายโครงการที่ทางจังหวัดได้นำเสนอมาแล้วนะครับและบางโครงการที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซึ่งผมได้รับเรื่องทั้งหมดนะครับลงไปแล้วก็จะไปพิจารณาบรรจุเข้าไว้ในแผนบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างเช่นนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็เป็นแผนงานหนึ่งซึ่งจะต้องนำเข้าไปบรรจุไว้นะครับโครงการของวังหินนะครับก็บรรจุไว้ในปี62นะครับไหลอ่างเก็บน้ำท่าแซะนะครับอันนี้ก็จะต้องเร่งดำเนินการต่อไปนะครับก็ทั้ง4จังหวัดนี้ก็จะพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับแล้วก็จะต้องทำกันหลายปีอันนี้ก็จะบรรจุเอาไว้ในแผนงานการยกระดับพัฒนาภาคนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางจังหวัดได้เสนอเพื่อจะขอรับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งวันนี้ผมก็รับไว้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากพอสมควรนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับในแต่ละจังหวัดนะครับก็รับไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คิดว่าจะสามารถสนับสนุนงบประมาณในระยะเต้นด่วนนี้มาทันทีนะครับก็คิดว่าจะสามารถดำเนินการได้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าวันนี้นะครับอยากเห็นการทำแผนงานโครงการของจังหวัดทั้ง4จังหวัดที่จะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของการคมนาคมนะครับทั้งหมดนี้ก็ขอให้ทางจังหวัดเนี่ยได้ไปบูรณาการแผนการทำงานเป็นกลุ่มจังหวัดอย่างที่เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับโดยให้ความสำคัญไปเรื่องของการท่องเที่ยวการเรื่องการเกษตรเรื่องของแหล่งน้ำที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ให้แนวทางและการทำงานไปนะครับสุดท้ายท่านนายกก็ฝากมาว่าปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนายกให้ความสำคัญนะครับเพราะเป็นผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่ก็ให้ท่านผู้ว่าทั้ง4ท่านเนี่ยให้ความสำคัญซึ่งท่านก็ได้รายงานในการทำงานความคืบหน้าเรื่องของความเหลื่อมล้ำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกจังหวัดก็ได้รายงานมานะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามาตลอดการเข้าถึงการบริการของภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งอยากให้ความสำคัญนะครับรวมทั้งเรื่องปัญหาเรื่องการทุจริตนะครับอันนี้ก็กำชับไปว่า
อย่าให้เกิดเรื่องของการทุจริตในกรณีที่รัฐมีสวัสดิการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้นะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับสุดท้ายจริงๆเลยก็คือเรื่องของไทยนิยมนะครับวันนี้พวกเราทราบกันดีว่าโครงการไทยนิยมนั้นเป็นโครงการที่ต้องการรับทราบปัญหาสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะขึ้นมานะครับให้รัฐบาลเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ทั้งหมดนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าทุกท่านก็ได้รายงานความคืบหน้าในการทำงานเรื่องไทยนิยมนะครับก็เป็นความคืบหน้าที่พอใจนะครับเป็นความคืบหน้าที่มีความชัดเจนมากสำหรับการโครงการไทยนิยมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แล้วผมก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Big Data ที่ท่านนายกพูดถึงนะครับเรื่อง Big Data นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดจะต้องให้ความสำคัญนะเพราะ Big Data เนี่ยฐานจริงๆแล้วมันจะมาจากจังหวัดทั้งสิ้นวันนี้ก็ขอความกรุณาท่านผู้ว่าได้เริ่มดำเนินการในเรื่อง Big Data นี้ไปด้วยพร้อมกันไปครับนี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมวันนี้ครับผมสั่งในภาพรวมไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องทำอย่างจริงจังนะครับในทุกพื้นที่เลยไม่เพียงแค่2จังหวัดนี้นะครับวันนี้เนี่ยเขาสำรวจแทบทุกจังหวัดเลยนะครับที่มีการร้องเรียนขึ้นมาดำเนินการไปแล้วนะครับและเมื่อจังหวัดไหนที่มีข้อมูลและพบการกระทำผิดเนี่ยจริงจังแน่นอนครับจะต้องลงโทษจริงๆนะครับซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมีการย้ายเจ้าหน้าที่ไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยหลังจากที่ได้พบในระดับจังหวัดนะครับเรียกกลับไปแล้วนะครับที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับที่2จังหวัดนี้นะครับก็จะดำเนินการเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าทราบดีครับผมก็กำชับไปเมื่อสักครู่แล้วว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะครับเราพยายามผลักดันเรื่องความลดความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยนะครับการช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นมีตั้งหลายช่องทางที่ทำมาแม้กระทั่งเรื่องของผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้เนี่ยนะครับเรารัฐบาลช่วยก็ต้องให้ถึงมือพี่น้องที่ได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและถูกต้องหมดนะครับนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้ด้วยพร้อมๆกันไปรัฐช่วยด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันให้ผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันครับว่ากำชับเรื่องนี้เอาจริงครับเอาจริงครับเรื่องทุจริตเรื่องนี้เรื่องของสินค้าเกษตรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันและยางพาราก็ดีนะครับรัฐบาลนี้ให้ความจริงจังในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับถึงในขณะนี้ราคาจะยังเป็นปัญหาอยู่แต่ก็ยังเดินหน้าในการแก้ปัญหาอยู่การแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ในหลายมิตินะครับเราไม่ใช่จะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาเพียงมิติแค่ราคาเท่านั้นนะครับจะต้องทำในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับอาทิเช่นจะต้องสร้างความเข้มแข็งเขานะครับทดแทนเพิ่มรายได้นะครับมีรายได้ที่อื่นมาชดเชยกันบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งมันมีตัวอย่างที่สำเร็จแล้วนะครับในพื้นที่นี้ก็มีนะครับไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ราคายางพาราเท่านั้นแต่เขาเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งไปปรับเปลี่ยนทำเกษตรตัวอื่นนะครับรายได้ก็ชดเชยกันหรือมากกว่าการทำสวนยางด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะพูดในภาพกว้างๆนะครับในรายละเอียดของแต่ละเรื่องเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้ก็ทำแม้กระทั่งเรื่องราคาก็พยายามทำอยู่แต่ผมเพียงว่าอย่าไปเพิ่งแค่มองว่าราคาเท่านั้นมันยังมีมิติอื่นที่จะต้องทำและควบคู่ไปซึ่งรัฐบาลทำในทุกมิติอยู่แล้วครับ